สวัสดีทุกคนนะครับศักดาจาก channel.co นะครับก็วันนี้เรากลับมาเรื่องเดิมเลยนะครับการดูแลรองเท้าหนังนะครับเพราะว่าเราเป็นบล็อกเกอร์เกี่ยวกับเครื่องหนังนั่นเองทีนี้หลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลรองเท้าที่เป็นหนังอัปเปอร์มาซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีอีกจุดหลายๆจุดเลยนะครับที่เราจำเป็นจะต้องดูแลนะครับแม้ว่ารองเท้าของเราเนี่ยมันจะดูใหม่แค่ไหนนะครับในภายนอกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพาร์ทที่สำคัญที่ทำให้รองเท้าของเราเนี่ยมีอายุยืนเนี่ยไม่ได้มีแค่ส่วนของหนังอัปเปอร์แต่มันมีด้านในแล้วนะครับซึ่งเป็นหนังที่เรียกว่าไลนิ่งนั่นเองทีเนี้ยเราจะต้องดูแลหนังไลนิ่งด้วยเนาะไม่งั้นหนังไลนิ่งใช้ไปสักพักนึงจะขาดนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาทำความรู้จักก่อนนะครับว่าไลนิ่งคืออะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างรองเท้าคู่เนี้ยผมจะแกะให้ทุกคนดูนะครับว่าส่วนของโครงสร้างนะครับมันจะเป็นโครงสร้างที่เป็นแฮนด์เวลแล้วก็อัปเปอร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นหนังที่เป็นแบบหนังคาร์ฟสกินนะครับแต่ว่าเวลาเราทำการดูแลรองเท้าเนี่ยคือเราก็มักที่จะทำการขัดโดยการขัดด้านนอกนะครับลงคลีนเนอร์นะครับล้างเอาตัวแว็กซ์เสียส่งสกแบบสกปรกออกแล้วก็พอเอาสิ่งสกปรกออกเสร็จปุ๊บเราก็จะลงครีมสีแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็จะลงแว็กซ์จนมันเงาแบบนี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าทำไมเราถึงต้องมาดูแลไลนิ่งนะครับเป็นเพราะว่ามันมีในหลายกรณีเนี่ยที่เราใช้งานรองเท้าสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยไลนิ่งเขาจะมีปัญหานะครับไลนิ่งมีปัญหาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับหนึ่งเลยตรงส่วนของไลนิ่งที่อยู่รอยพับตรงนี้ฮะเมื่อมันมีการอยู่ด้านในปุ๊บเนี่ยรองเท้าที่เราใช้สักพักมันจะหักแบบนี้ใช่ไหมเวลามันหักแบบนี้เนี่ยไลนิ่งที่อยู่ด้านในตรงนี้มันจะรับเขาเรียกว่าภาระมากๆเลยในการที่มันยืดหดตลอดเวลานะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำการบำรุงด้านในเนี่ยตรงเนี้ยฮะจะขาดเลยจะหายไปก่อนเลยตรงส่วนเนี้ยพอมันหายไปปุ๊บนะครับซ่อมยากมากผมบอกเลยมันต้องรื้อโครงสร้างรองเท้าออกมาเสร็จปุ๊บเอาอะไรไปแปะเสร็จก็เย็บรองเท้ากลับเข้าไปเพื่อทำโครงสร้างให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งก็เป็นการขี่ช้างจับจักรแตนมากๆเพราะว่าจริงๆไลนิ่งเนี่ยเพียงแค่เราดูแลเขาสักเล็กน้อยนะมันก็จะมีโอกาสที่จะไม่จำเป็นจะต้องมานั่งซ่อมอะไรแบบนี้นะซึ่งซ่อมก็แพงด้วยนะครับแล้วก็ไลนิ่งที่ไม่ค่อยได้ดูแลจะเป็นอย่างไรก็คือตรงส่วนมันจะมีตรงส่วนเคาน์เตอร์ด้านในตรงนี้ฮะตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนที่มันมีการเสียดสีระหว่างไลนิ่งกับส่วนของส้นเท้าของเราเนี่ยตลอดเวลาในการใช้งานนะครับถ้าเราไม่ได้บำรุงไลนิ่งตรงส่วนนี้เวลาใช้สักพักหนึ่งครับหนังไลนิ่งที่แห้งเนี่ยจะค่อยๆสึกแล้วก็หล่อแบบสึกขาดไปจนสุดท้ายเนี่ยเกิดรูโหว่จนไปถึงชั้นโครงสร้างที่เป็นส่วนของฮิลสตีเฟเนอร์หรือว่าตัวซัพพอร์ตด้านในเลยซึ่งจริงๆถ้าเราไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมแนะนำว่าเราเอาไลนิ่งอะเราเอาครีมบำรุงไลนิ่งตรงนี้ให้มันแบบมีความชุ่มชื้นสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับบำรุงในโอกาสที่เราแบบบำรุงตัวหนังอัปเปอร์นะครับแล้วก็ส่วนอีกตรงไหนที่มันเวลาไลนิ่งที่เราไม่ได้ดูแลจะมีปัญหานะครับก็คือส่วนของลิ้นตรงนี้เลยนะลิ้นพวกนี้คือว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ดูแลไลนิ่งตรงส่วนลิ้นเนี่ยเวลาเราเอาเชือกรัดตรงนี้สักพักนึงอ่ะตรงรอยย่นเนี่ยมันจะขาดนะฮะเพราะว่ามันมีการเสียดสีจากด้านในด้านนอกอยู่เสมอสุดท้ายเนี่ยตรงนี้จะขาดดังนั้นเนี่ยไลนิ่งเนี่ยก็เลยเป็นพาร์ทที่สำคัญนะครับจริงๆแล้วไลนิ่งเนี่ยถูกสร้างพัฒนาขึ้นมาให้มันเป็นโครงสร้างที่เหมือนตัวที่มันเป็นหนังห่อหุ้มรองเท้าของเราอีกทีหนึ่งนะครับไอ้ตรงส่วนที่มันหุ้มกับตรงเนี้ยมันจะสัมผัสกับเราซึ่งเป็นเท้าที่ใส่เข้าไปดังนั้นเนี่ยสัมผัสของไลนิ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะส่งผลต่อเรามากๆเลยนะการใช้งานเวลาเราใช้งานเนี่ยไลนิ่งที่แบบนุ่มใส่สบายมีเกรดที่ยอดเยี่ยมระบายอากาศได้ดีมีความยืดหยุ่นสูงพวกนี้คือเราจะรู้สึกได้เลยว่าเอ้ยไลนิ่งเนี่ยส่งผลสำคัญมากแล้วก็เวลาหนังมัน break in ยากๆคำว่า break in ก็คือพอเราได้รองเท้ามาใหม่เราควรจะ break in คือใช้สักพักให้มันเข้าเท้าไอ้ส่วนของ lining นี่แหละสำคัญมากๆเลยถ้า lining ของเรามันแข็งเราก็จะ break in ยากมากๆแล้วก็สำหรับ lining ที่มันมีความไม่ค่อยแบบปรับยืดหยุ่นตามเท้าตามอะไรเงี้ยเวลาเราใช้งานสักพักนึงมันอาจจะทำให้เราเจ็บมันแข็งมันปวดอะไรอย่างงี้ได้เนาะดังนั้นผมแนะนำว่าเราควรจะให้ความสำคัญกับ liningของรองเท้ามากๆเลยนะครับทีเนี้ยรองเท้าในปัจจุบันเราจะได้ยินคำว่ารองเท้าอันไลน์หรือว่ารองเท้าที่มันไม่มีซับในอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับจริง
รองเท้าที่มันไม่มีซับในเนี่ยจะทำให้เราใส่สบายมากขึ้นไหมคำตอบคือในระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าซับในเนี่ยมันคือส่วนของอัปเปอร์นะครับตรงเนี้ยเวลารองเท้ามันไม่มีซับในหรือไลนิ่งเนี่ยเวลามันจะบิดงอหักอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างต้องออกแรงพอสมควรมันจะไม่ได้ทำให้เกิดการเจ็บแต่มันจะทำให้เกิดการเมื่อยนะซึ่งผมคิดว่าการที่เรามีไลนิ่งเนี่ยมันจะทำให้อยู่ทรงรองเท้ามันจะอยู่ทรงสวยแล้วก็มันก็เทรดออฟด้วยอะไรบางอย่างก็คือว่ามันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่มันจะแข็งแรงนะแต่ว่าถ้ารองเท้าอันไลน์คือตรงนี้ไม่มีซับในมันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็มีความแบบยวบไม่เป็นทรงนะแต่ว่าข้อดีของเขาคือว่ามันใส่แล้วมันสบายยืดหยุ่นได้ดีไม่ปวดเท้ามากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้สำคัญจริงๆนะถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันใส่สบายเนี่ยพื้นเนี่ยต้องคอนสตรักชั่นที่เป็นซีเมนเต็ดนะไม่ควรจะเอาคอนสตรักชั่นที่เป็นแฮนด์เวลแบบนี้คือแฮนด์เวลเนี้ยหรือกู๊ดเยลเวลเนี่ยใส่แล้วก็ปวดแน่นอนผมค่อนข้างจะบอกได้เลยว่าทำใจนะฮะปวดนะครับผมต้องแบบต้องเขาเรียกว่าเอาไปเบรกอินนานนะฮะโอเคพอเรารู้จักความสำคัญของหนังไลนิ่งแบบนี้แล้วเนี่ยผมก็จะบอกว่าให้คุณเลือกนะครับในรูปแบบที่คุณชอบที่สุดนะถ้าคุณอยากได้รองเท้าที่เป็นสไตล์ฟอร์มอลใส่แล้วมีความแข็งแรงอยู่ทรงสวยรู้สึกอีลิแกนซ์ดูแบบว่าค่อนข้างดูแบบดูเนียบดูกริบเนี่ยแนะนำว่ามีไลนิ่งจะทำให้ออกมาแล้วดูสวยดูเนียบกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอันไลน์นะมันจะให้ความรู้สึกที่สบายแคชชวลมีความซอฟต์ความนุ่มนะฮะแต่ว่าจะไม่ได้มีความอยู่ทรงมากดังนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลยนะซิทูเอชันต่างๆหรือว่าไลฟ์สไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับโอเคพอเรารู้จักความสำคัญของไลนิ่งปุ๊บดูแลมันอย่างไรคำตอบคือใช้เพียงแค่อย่างเดียวก็คือครีมนะครับหรือผลิตภัณฑ์บำรุงหนังที่ให้มอยส์เจอไรเซอร์อื่นๆได้ดีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็จะแนะนำเป็นตัวครีมนะเหตุผลคือเพราะว่าถ้าเราดูเนื้อครีมเนี่ยเนื้อครีมมันจะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างที่จะใช้ง่ายเวลาเราใช้หนังอะไรบำรุงรองเท้าเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ครีมนะซึ่งมีส่วนประกอบที่ค่อนข้างเหนียวแล้วก็แน่นกว่าโลชั่นโลชั่นจะมีปริมาณน้ำที่เยอะกว่าดังนั้นเนี่ยโลชั่นเนี่ยก็คือลงบำรุง1ครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่นานเพราะว่าปริมาณของครีมหรือว่าพวกไอตัวมอยส์เจอไรเซอร์จะต่ำกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ครีมเนี่ยมันก็จะมีปริมาณที่ค่อนข้างสูงกว่านั่นเองดังนั้นเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าใช้แบบครีมแบบพวกเนี้ยมันจะค่อนข้างได้ผลกว่าเนาะแล้วก็แนะนำว่าให้เอาแบบไม่มีสีไม่มีพิกเมนต์นะฮะแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาแบบมีพิกเมนต์ปุ๊บเนี่ยเวลาเราเอาไปทาเนี่ยแน่นอนว่าเวลามันเลอะมันก็จะเลอะเท้าเราข้างในนะดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าอย่าเอาแบบมีพิกเมนต์นะอีกประเภทหนึ่งที่พอจะใช้ได้นะครับก็คือพวกมิ้งออยล์หรือว่าเป็นไขปลาวานพวกนี้สามารถเอามาลงทำความทำให้ความชุ่มชื้นกับหนังซับในได้นะเพียงแต่ว่ามันก็จะทำให้หนังเนี่ยหนึบแล้วก็มีสีที่เข้มขึ้นบางคนอาจจะไม่ชอบนั่นเองผมก็จะแนะนำว่าเราใช้เป็นครีมนี่แหละตัวเดียวกันกับที่เราใช้กับอัปเปอร์เลยนะจะได้ไม่ต้องซื้อหลายอย่างนะครับซื้ออันเดียวแล้วก็ใช้ให้มันได้หลายๆแบบเนาะนะทีนี้ผมจะทำยังไงบ้างเนาะนี่ไงคือผมเนี่ยสอดเข้าไปเลยแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าไปนวดตรงนี้นี่เห็นไหมตรงรอยพับตรงเนี้ยผมอะเอามือเข้าไปแล้วนวดตรงนี้เลยนะครับเหตุผลคือว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันขาดความชุ่มชื้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเยอะนะผมก็จะนวดตรงนี้เข้าไปเลยครีมนี่สอดเข้าไปนวดเลยนี่นวดนะครับแนะนำว่าค่อยๆนวดเบาๆนะนวดเบาๆเราก็ทาให้มันทั่วนะครับเราลองใช้แรงจากด้านนอกสำรวจตรงนี้ดูว่าเออมันทั่วหรือยังนะครับช่วยๆกันกดได้อย่างนี้นะครับนี่ผมรู้สึกว่ามันเริ่มทั่วแล้วผมก็จะเปลี่ยนมุมนะฮะมาลงด้านในแบบน้อยไปประมาณนี้แล้วก็ใส่เข้าไปข้างในนะครับแบบนี้ค่อยๆนวดนะครับนี่เห็นไหมที่ผมดันมันขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยคือผมนวดด้านในอยู่นะครับแล้วก็พอเรานวดไปสักพักนึงเนี่ยจนมันครีมมันแห้งไงฮะเราจะรู้สึกว่ามันเริ่มด้านๆเริ่มแบบถูแล้วมันจะไม่หนึบๆแล้วเราก็
ปลี่ยนจุดมาแล้วผมก็จะมาทาซับในด้านในตรงนี้อีกจุดหนึ่งเป็นจุดเนี่ยฮะที่มันมีการเสียดสีเยอะๆนะครับแล้วผมก็จะทาให้ทั่วเลยคือผมรู้สึกว่าไม่ได้ทาเลยมานานหลายปีแล้วคู่นี้ผมก็บำรุงมันต่อกันเป็นคู่ที่ผมไปตัดกับร้านทรีชูมานะแล้วก็มีโอกาสได้ใส่พอสมควรแหละเพราะว่าคือผมเป็นคนค่อนข้างชอบ dress shoe ที่เป็น dress boots ด้วย dress boots เนี่ยมันจะเป็นรองเท้าสไตล์ที่แบบมีความเป็น formal shoe นะแต่ว่ามันจะตัดเย็บให้มันเป็น boots มันก็เลยทำให้คือเพราะว่าเวลาเราไปทำงานบางทีเราอยากได้ลุกแบบลุกผู้นำที่มีความลุยความแบบบึกบึนนิดหนึ่งนะฮะเราก็จะเป็นแบบเนียบแต่ว่าเป็นบูทคือแบบรู้สึกว่ามันทวิสต์นิดนึงคือมันไม่ค่อยมีใครใส่กันในไทยเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าผมค่อนข้างจะชอบรองเท้าบูทที่เป็นสไตล์เดรสบูทมากๆเลยนะครับทีนี้ผมลงเสร็จแล้วจะค่อนข้างมองไม่ค่อยออกนะครับแต่จะเห็นตรงส่วนส้นเนี่ยที่มันดูสีทึบขึ้นเห็นไหมมีคราบครีมอยู่ด้วยสีมันจะค่อนข้างดำขึ้นสัมผัสมันจะค่อนข้างหนึบขึ้นแล้วก็ผิวมันจะชุ่มชื้นขึ้นแต่เราจะยังใช้คู่นี้ไม่ได้นะเหตุผลคือว่าพอมันอยู่ส่วนเนี้ยเราจะเอาแปรงขนม้าเนี่ยเข้าไปปัดได้ยากหรือถ้าเรามีแปรงขนม้าที่เป็นลักษณะเล็กๆแบบนี้ก็สามารถที่จะเอาเข้าไปขัดได้แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะคอนโทรลยากอยู่ก็ผมก็จะแนะนำว่าเอาเนี้ยไปพักตากลมไว้ให้มันแห้งสนิทนะแล้วพอมันแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยเอามาใช้งานนั่นเองเนาะทีเนี้ยมันก็จะมีความชุ่มชื้นด้านในแล้วก็ถ้าเกิดว่าข้างในมันสกปรกล่ะนะสกปรกเนี่ยก็ทิชชู่เปียกนะมีแอลกอฮอล์เช็ดเลยเพราะว่าช่วยฆ่าเชื้อด้วยนะพอเช็ดเสร็จปุ๊บเอาฝุ่นออกเอาอะไรออกปุ๊บก็ทิ้งให้แห้งแป๊บนึงลงครีมคือตัวที่สำคัญที่สุดนะก็คือครีมตัวเนี้ยแหละเพราะว่าครีมพวกเนี้ยฮะมันจะไปช่วยยืดอายุการใช้งานของรองเท้าให้มันมีความยาวนานมากขึ้นแล้วก็พอมันมีอายุยืนเนี่ยมันก็จะใช้ได้นานโดยที่เราแทบจะไม่ต้องไปทำอะไรกับมันมากคือไลนิ่งเนี่ยมันเป็นส่วนที่มันสัมผัสกับเท้าบางทีมันมีเหงื่อมีอะไรซึมเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้มันมีความชุ่มชื้นอยู่บ้างแต่มันจะเกิดกลิ่นเหม็นดังนั้นเนี่ยก็ทำความสะอาดบ้างนะครับแล้วก็ลงครีมให้มันมีความชุ่มชื้นยืดหยุ่นแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองอ่ะโอเคใช้ระยะเวลามันนานนะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังไลนิ่งนะครับหน้าที่คือเป็นตัวซัพพอร์ตโครงสร้างรองเท้าให้สวยอยู่ทรงนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้ดูแลไลนิ่งก็จะทำให้ไลนิ่งตรงส่วนที่มีการพับหรือมีการเสียดสีแตกได้พังได้เสียได้และซ่อมยากดังนั้นเราควรจะดูแลไลนิ่งด้วยการใช้ครีมหรือผลิตภัณฑ์ที่ให้ความชุ่มชื้นนะครับทาลงไปด้านในแล้วนวดแล้วทิ้งไว้ให้แห้งจากนั้นเนี่ยก็ค่อยเอามาใช้งานนะครับก็สามารถที่จะทำได้ประมาณสัก 2-3 เดือนครั้งก็ได้ไม่ต้องถี่เท่ากับการขัดหนังอัปเปอร์ด้านนอกทั่วไปนั่นเองเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูกันตั้งแต่ต้นจนจบเนาะแล้วก็คนที่ส่งคำถามเข้ามาเนี่ยก็ผมได้ทำคลิปเอาไว้ให้ดูแล้วนะฮะก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้กับการขัดการดูแลรองเท้าของเราเองในส่วนของการดูแลไลนิ่งนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจผลิตภัณฑ์ของ Lion นะครับซึ่งเป็นตัวครีมที่เราใช้ในการบำรุงไลนิ่งในครั้งนี้นะก็สามารถที่จะไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ www.artigianobkk.com นะครับหรือว่า Facebook หรือ IG เนี่ยจะเป็นชื่อ artigiano.official นะฮะซึ่งสามารถที่จะ inbox ไปสอบถามข้อมูลแล้วก็ดูแลรักษาอย่างไรหรือว่าสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เลยนะครับทางเรายินดีที่จะให้บริการนะครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณกับทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาดูกันแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับการดูแลรองเท้าแล้วก็หรือว่าการขัดอย่างไรอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์หรือว่าสามารถที่จะพูดคุยกันในคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับบ๊ายบาย